จะเริ่มสุขเจริญในธรรมนะวันนี้เจริญกายเจริญจิตด้วยถ้ามันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างจะเป็นลาภอันประเสริฐเลยนะก็คนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพระพุทธเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคุณงามความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นที่พึ่งของเราการดำรงชีวิตต้องอยู่กับธรรมะนะต้องอยู่ได้ได้เหตุผลได้เหตุผลเหตุผลอะไรเหตุผลการที่อยู่ในโลกอันนี้หนึ่งเราไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนเลยนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีพี่มีน้องมีญาติมิตรสหายมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีสัตว์เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันอยู่ร่วมโลกเดียวกันอยู่พื้นแผ่นดินอันนี้ต้องเข้าใจตัวเองเนาะเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่นด้วยนะไม่ใช่สักแต่ว่าเข้าใจตัวเองก็พอแล้วมันไม่ใช่นะเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองมาหัวจิตหัวใจเขาเรียกว่าก้นบึ้งหัวใจให้หัวจิตหัวใจเข้าใจธรรมะไหมถ้าอยู่ไม่มีธรรมะอยู่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ต้องรักษานะถือมันเข่งขึ้นเข้มขึ้นก็ได้รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยรักษากายวาจาใจกายไม่สร้างความร้อนให้แก่ใครใจไม่สั่งให้กายไปทำความชั่วอย่างนี้เป็นต้นเราต้องบังคับกายให้ได้นะเอาหัวจิตหัวใจเราบังคับกายให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมของคุณงามความดีชี้แจงที่วัดบึงก็มีพระเนรจำพรรษาทั้งพระทั้งเนรก็เกือบ20รูปแต่จะบวชเพิ่มอยู่นะเกือบ20รูปนั่นเองทั้งพระทั้งเนรทั้งคารวะทั้งอะไรด้วยรวมก็หลายชีวิตเจอกันนะรวมทั้งสัตว์สัตว์โลกผู้น่ารักนะสัตว์โลกผู้น่ารักพวกสัตว์โลกพวกม้าพวกแมวอะไรต่างๆแมวก็มีน้อยอยู่แล้วแต่คนก็เยอะหลายถือว่าหลายชีวิตก็มีอยู่บ้างปะปายไม่ได้มากมายแต่ก็อยู่กันได้เพราะว่าพระเนรในมาบวชในพระศาสนาเนี่ยเป็นผู้สันโดษมักน้อยไม่ใช่มาเพิ่มความโลภไม่ใช่มาเพิ่มความมักมากอะไรนะครับความมักมากไม่ใช่สมบัติของผู้ดีนะความมากๆไม่ใช่สมบัติของผู้ดีความโกรธโกรธตัวเองโทษตัวเองยังดีกว่าโกรธคนอื่นโทษคนอื่นนะก็อย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าโกรธคนอื่นโกรธคนอื่นโกรธเพราะเหตุอะไรเกลียดเขาเพราะเหตุอะไรสัตว์โลกที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันก็เหมือนกันเกลียดเขาโกรธเขาเบียดเบียนเขาเนี่ยเขาต้องการไหมเขาไม่ต้องการสัตว์ในโลกนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขต้องการความสบายไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนไม่ต้องการให้ใครรังแกและเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนที่สุดชีวิตของสรรพสัตว์ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ชีวิตของสรรพสัตว์สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวโตมีแข้งมากขามากเลยมีแข้งมากขามากรักสุขเกลียดทุกข์เช่นกันทั้งนั้นแต่ทำไมต้องไปยัดเยียดเราต้องทำไมต้องไปยัดเยียดให้เ
ข้าวะจะเจริญความทุกข์ให้แก่คนอื่นไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งทำไปแล้วถ้ามาคิดได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่เพราะภัยพิบัติในชีวิตมันมีอยู่แล้วภัยพิบัติในชีวิตเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาเรื่องความทุกข์อย่างนั้นเจ็บไหมมีคนป่วยไหมมีคนตายไหมมีคนสมหวังไหมมีคนผิดหวังไหมอย่างนี้เป็นต้นมีคนแก่ไหมมีเด็กไหมถามแล้วไม่ต้องการคำตอบก็ได้มันคำตอบมันอยู่ในตัวคำว่ารักสุขเกลียดทุกข์ก็เช่นกันแต่สิ่งที่เราเกลียดที่สุดเราไม่อยากได้เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวปวดท้องทั้งหมดไม่มีสัตว์ตัวตนไหนต้องการแต่มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นตามหลักความจริงที่เราจะต้องได้รับไม่ว่าพระเนมพระเนมเทนชีเลยทั้งหมดจะสูงสักตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศมีลาภขนาดไหนมียศขนาดไหนก็ช่างก็อยู่ภายใต้กับสิ่งเหล่านี้แหละตามหลักความจริงเนี่ยที่มันงอกครอบงำเราป่วยที่สุดของมันเศรษฐีก็ตายคนจนก็ตายคนรวยก็หิวคนจนก็หิวถ้าหมดแต่ใจตัวเองทีนี้หิวแล้วอาศัยคนอื่นโมโหหิวก็ลำบากนะคนทำก็ทำคนเตรียมก็เตรียมนั่นนะเตรียมคนเตรียมก็เตรียมอย่างนั้นคนรอกินกับโกรธให้กับคนเตรียมคนเตรียมการไม่ทันใจอย่างเป็นต้นเราต้องฝึกเราต้องฝึกใจฟื้นใจมีความอดทนนะความอดทนอดกั้นก็เป็นสมบัติของผู้ดีคุณงามความดีเป็นสมบัติของผู้ดีแน่นอนคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแน่นอนไม่ใช่เกิดขึ้นมาทำความชั่วเป็นผลงานของมนุษย์เราไม่ใช่นะอันนั้นเป็นลักษณะที่ไปทำตามความอยากความคิดเฉยบางคนก็มีความสุขใจเพราะได้ด่าคนอื่นมันใช่ไหมนะบางคนมีความสุขใจเพราะเขาบอกว่าได้เกลียดเขาได้โกรธเขาได้นินทาเขาในลักษณะมันจะใช่ไหมนะมันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ความสุขเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาเหมือนกับเราเกิดขึ้นมาทุกโทษในการเกิดเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาตามมาแน่นอนแน่นอนเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจให้มันลงตัวเลยให้มันลงตัวเกือบทุกครั้งเกือบทุกคราวคราวนี้แล้วคราวหน้าคราวนี้นะคือปัจจุบันคราวนี้แหละมันจะเป็นนู้นมันจะเป็นอดีตไปเป็นอดีตคราวนี้แหละมันจะที่สุดมันก็ขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไปปัจจุบันจะกลายเป็นอนาคตปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตอดีตที่ควรทรงจำที่เราควรจำเอาไว้ในหัวจิตหัวใจจำไว้ในสมองคิดถึงเมื่อไหร่ก็ดีใจถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นนะยุ่งนะไม่คิดบางทีไม่คิดคิดอย่างอื่นแทรกเข้าไปไม่ได้มีแต่ความทุกข์ครอบงำอยู่ในหัวจิตหัวใจเพราะว่าเราสร้างเอาไว้เราสร้างกรรมดีมันก็ให้ผลดีแก่เราถ้าเราทำคำชั่วจำไม่รู้ลืมเลยอย่างเป็นต้น
จำไม่รู้ลืมขณะที่จำไม่รู้ลืมเราจะไปทำเพิ่มไหมล่ะเราเพิ่มอย่างอื่นดีกว่าเราเพิ่มอย่างอื่นดีกว่าเหมือนกับเขาว่าเทน้ำเก่าทิ้งเติมน้ำใหม่เข้าไปใช่บ้างเทน้ำเก่าทิ้งน้ำในขวดในแก้วถ้าไม่ยอมเททิ้งยุ่งเลยนะของเก่าบางสิ่งบางอย่างยังโละเลยถ้าไม่โละก็เต็มหมดเลยแต่ความโลภแล้วเนี่ยความโกรธความหลงเคยลดลงบ้างไหมล่ะเคยละบ้างไหมคิดว่าจะเลิกไหมถ้าคิดได้อย่างนี้ก็เป็นกุศลนะเป็นบุญนะถ้าคิดได้ที่สุดของมันเราทำได้ทีนี้ภูมิใจที่สุดเลยภูมิใจที่สุดเลยยังไงยังไงนะมีมากแค่ไหนก็กินแค่อิ่มกินแค่อิ่มไปวันๆนะกินแค่อิ่มไปเมื่อๆอย่างนี้ตอนแต่หัวจิตหัวใจโอ้โหมันจะกินนะกินให้หมดเลยนะตอนที่มันหิวนี่โอ้ยจะกินได้มากๆเลยกะเป็นลักษณะความรู้สึกอย่างกินไปกินไปบางทีกินทั้งก็ความโง่ครอบงำเลยนะบางคนโอ้ยเข้าใจว่าตัวเองไปอิ่มคำสุดท้ายนั่นไม่ใช่มันก็อิ่มไปเรื่อยนั่นในเมื่อเราหิวใช่ไหมง่ายๆเลยแล้วก็อิ่มไปเรื่อยอิ่มไปเรื่อยตั้งแต่คำแรกนั่นนะตั้งแต่เคี้ยวตั้งแต่เกินไปเกินไปไม่นานอิ่มแล้วก็ไปย่อยทีนี้ไปย่อยในกระเพาะของเราก็กระจายไปเป็นเลือดเป็นอะไรหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงตรงนี้ถ้าตรงไหนมันสะดุดก็ยุ่งเลยทีนี้ท่อน้ำเลี้ยงเขาว่าท่อน้ำเลี้ยงอีกอย่างก็ไม่เส้นเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราเส้นเลือดยังมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดน้อยเส้นเลือดฝอยนะไปหล่อเลี้ยงเช่นต้นไม้ก็เหมือนกันน้อยมากที่ไม่มีรากแก้วเนี่ยส่วนมากไม้ยืนต้นก็มีรากแก้วอยู่แล้วถ้าไม่มีรากแก้วก็ยุ่งเลยมีแต่รากพลอยต้านลมไม่อยู่ไปแล้วคนเราก็เช่นกันชีวิตของเราอย่างภัยพิบัติรอบด้านภัยพิบัติรอบด้านเลยรอบด้านจริงๆนะชีวิตมันก็เดินอยู่ปากเหวชีวิตมันก็เดินมันก็แปรอยู่บนเส้นได้อย่างนี้เป็นต้นเราทำความเข้าใจได้หรือยังว่าความจริงมันเป็นลักษณะอย่างนี้จริงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราจะฝืนความจริงเราจะไปดื้อรั้นไม่ยอมรับความจริงเกิดขึ้นมาก็ต้องตายเกิดขึ้นมาต้องตายเกิดขึ้นมาต้องเจ็บบ้างต้องเจ็บเกิดขึ้นมาอยู่นานก็ต้องแก่บางทียังไม่แก่มันเจ็บนะเนาะมันเจ็บก่อนแก่ได้ซ้ำไปเจ็บสองอย่างนะบางทีเจ็บใจหนักเลยโอ้เจ็บใจอย่างหนักเลยต้องแถมโดยกายด้วยทีนี้กายมันก็จ้องที่จะเจ็บอยู่แล้วเจ็บกายแล้วก็เจ็บใจถ้าเจ็บกายเอาอะไรเข้าไปแก้ถ้าเจ็บกายมันเป็นแผลมันเป็นแผลก็อาศัยยาสมานแผลใช่ไหมล่ะยาทาแผลทานนทานี่ถ้าเจ็บใจเอาอะไรเข้าไปทานะถ้ามันเจ็บใจแผลในหัวใจแผลในหัวใจลึกเหลือเกินลึกเหลือเกินคิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นมันเป็นแผลในหัวจิตหัวใจนะอย่างยกตัวอย่างโกรธคนอื่นจิตใจแล้วก็บ้าๆบอๆเหมือนกันนะบางทีเกลียดพ่อก็คอยเกลียดลูกไปด้วยเกลียดแม่ก็คอยพลอยเกลียดพ่อไปด้วยอย่างเงี้ยเกลียดลูกเขาพลอยเกลียดทั้งชาติทั้งตระกูลทั้งสัน
ทำไมจิตมันโง่อย่างนี้เนาะคำว่าขอโทษอยู่ตรงไหนเนาะคำว่าขออภัยอยู่ตรงไหนเนาะเวลานั้นก็ขอเข้ามาล่วงล้ำดองล้ำทำให้หัวใจหัวจิตหัวใจอึดอัดฝืดเคืองก็ดีทำให้กายเจ็บก็ดีแล้วก็ดีที่สุดของมันผลเป็นผลพลอยได้หัวจิตหัวใจเจ็บไปด้วยอภัยกันได้ไหมในสิ่งที่ควรอภัยแต่บางทีไม่ใช่ไม่ยอมไม่ใช่ทุกเรื่องนะเรื่องบางเรื่องยังยกตัวอย่างกรรมเนี่ยเราจะยกกรรมให้แก่ใครก็ไม่ได้เขาทำดีจะไปยกกรรมช่วยเขาก็ไม่ได้เขาทำดีแล้วก็ทำช่วยอยู่เราจะเอากรรมดีไปแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ยกเว้นบุคคลคนนั้นปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขตัวเองทำชั่วกลับมาทำดีแค่นั้นแผลก็ยังมีอยู่นะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ลบล้างนะเราหยุดไงมันกระน้ำมันเสียเราเททิ้งเอาน้ำใหม่เข้าไปแทนที่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันการกระทำที่ทำมาโอ้ไม่เป็นประโยชน์เลยมีแต่เบียดเบียนคนอื่นมีแต่ให้ทุกข์แก่คนอื่นที่สุดของมันก็ให้ทุกข์แก่ตัวเองด้วยไม่ยอมลดยอมละไม่ยอมเลิกอันนี้ยุ่งเลยนะอันนี้ยุ่งเลยขอให้ทำความเข้าใจว่าเกือบทุกอย่างเกือบทุกเรื่องเรื่องอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เป็นอย่างนี้บางทีเราก็ยังบอกโอ้ยเนาะเกิดขึ้นมาเนี่ยปลูกข้าวย่อมจะได้ข้าวปลูกพืชชนิดใดบานพืชชนิดใดย่อมได้ผลกว่าพืชชนิดนั้นอย่างนี้มันก็เป็นสัจธรรมของมันอยู่ในตัวความจริงมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ปลูกข้าวได้ลูกตาลอย่างนี้เป็นต้นไปปลูกต้นหมากได้มะพร้าวก็ไม่ใช่มันก็ไปตามลำดับขั้นตอนของมันไปตามขั้นตอนทึดสร้างเหตุยังไงย่อมจะได้ผลอย่างนั้นอันนี้ก็เช่นกันเลยนะเราทานไปทำนู่นทำนี่พื้นแผ่นดินนี่มีคุณค่าเราอยู่ได้เพราะพื้นแผ่นดินใช่ไหมเราไม่ได้เอาพื้นแผ่นดินมากินโดยตรงแต่เราปลูกต้นไม้ผลไม้ปลูกนู่นปลูกนี่ทำไร่ทำสวนปลูกข้าวปลูกอะไรเป็นแหล่งเก็บกักน้ำอะไรบ้างแล้วก็มาใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์นี่อย่างเงี้ยมันเกิดประโยชน์แล้วล่ะแต่เรารู้จักคุณค่าของพื้นแผ่นดินไหมล่ะรู้จักตอบบุญแทนคุณของพื้นแผ่นดินไหมล่ะแล้วรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักบาปบุญคุณโทษไหมล่ะรู้จักผู้มีพระคุณไหมล่ะเราต้องตอบแทนไหมเนี่ยอย่างเงี้ยกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีรู้คนกตัญญูรู้คนแล้วก็ตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณด้วยวิธีการยังไงอย่างน้อยๆเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมไปเยือนถามไถ่ถามข่าวถามคราวอะไรสักท่านในโลกนี้เนาะน้องพ่อยังคิดว่าถ้าสมมติเราไปเสกได้สวดได้เสกให้คนหายป่วยได้เสกให้คนหายปวดหายเจ็บถ้าหายตายเนี่ยคงจะไปขัดกันบุญยุ่นวายเลยเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะเป็นผู้วิเศษวิโสที่จะมาเสกคาถาไม่ให้สัตว์โลกนี้ตายไม่ให้ตายถ้าสมมุติไม่ให้ตายจริงธรรมชาติเนี่ยที่สั่งขึ้นมาเกิดที่จะโง่ไหมล่ะถ้าเกิดไม่แต่เกิดอย่างเดียวไม่มีตายมีแต่เกิดมาเรื่อยไม่มีตายแย่เลย
ถ้างั้นก็คงเป็นประมาณว่าในเมื่อมีเกิดแล้วจำนวนเท่านี้บังคับเลยทีนี้กำกับเลยให้เกิดได้แค่นี้ถ้าเกิดมากกว่านี้มันจะล้นแผ่นดินมันจะมากกว่าแต่มันมีเกิดแล้วก็มีตายไงมีทดแทนอะไรลักษณะสำหรับคนที่เข้าใจอยู่แล้วมีพื้นฐานอยู่แล้วจะในพรรษานอกพรรษาก็ดีจะเป็นกลางวันกลางคืนก็ดีเลยก็ดีหัวจิตหัวใจการกระทำมันไม่ใช่ได้เพิ่งแปลกนะวันไหนๆก็สำคัญทั้งนั้นแหละสำคัญจะเป็นกลางวันกลางคืนวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อะไรก็ช่างเถอะสำคัญในหัวจิตหัวใจของเรานี่นะวันไหนเราก็ทำดีถ้าบอกว่าวันไหนทั้งกลางวันกลางคืนเราก็ทำชั่วนี่แหละมันจะเกิดความดีได้ยังไงก็เหมือนคนที่ไม่เข้าใจหลวงพ่อในพรรษาบวชได้เหรอโอ้ถามหลวงพ่อเยอะเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าในพรรษาบวชได้เหรอแต่เรามาคิดอีกอย่างโอ้โหมีบัณฑิตนักปราชญ์ที่ไหนเราจะห้ามคนฆ่าคนจะมาทำดีใช่ไหมล่ะห้ามไม่เข้าทำดีในพรรษาไม่ต้องทำดีหรอกไม่ต้องบวชหรอกคงไม่ใช่บวชแล้วบวชกายนะต้องเข้าใจนะเมื่อไหร่ใจจะใกล้พระสักทีเนาะในเมื่อบวชแล้วเป็นสมมติสงฆ์ลูกหลานชาวบ้านมาบวชบอกว่าพอได้เกาะใช้ผ้าเหลืองแต่ถ้าสึกในพรรษาเนี่ยผิดปกติเลยนะยกเว้นเขาลาบวชทุกวันนี้เป็นคนของบริษัทเป็นคนนั้นเยอะใช่ไหมล่ะบวชอาทิตย์หนึ่งได้กำหนดก็สึกแล้วก็ไม่ได้ห้ามในพรรษาเนี่ยบวชไม่ได้นะข้าราชการบวชไม่ได้นะบวช7วันกำหนดสึกก็ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกแต่อยู่ดีๆแต่ที่อยู่หลายๆคนอยู่ดีๆบวชแล้วโดนขับไล่ใช้สูงทำไมเนาะหลวงพ่อว่าเกิดขึ้นมาบวชมาแล้วทำไม่ดีมากขนาดไหนโดนชาวบ้านขับไล่ใช้สูงบางทีมันก็เป็นเกี่ยวกับประโยชน์นะเกี่ยวกับประโยชน์น่าจะเป็นประมาณน่าเหมือนกับโลกิยะทั้งโลกส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมนะแล้วก็โคดโกงเคยได้ยินไหมเจ้าวาดเชิดเงินกระถิ่นหนีแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเจ้าวาดได้เงินผ้าป่าเจ้าวาดหลอกลวงชาวบ้านทำไมเนาะไปทำถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเนาะทำไมต้องไปเรียนแบบชาวบ้านที่นี่ที่หลวงพ่อบอกว่าจีวรห่มสบงทรงจีวรห่มผ้ากาสาวพัดธงชัยของพระริยาเจ้าธงชัยของพระอรหันต์แต่เราไม่ทำตามรอยของพระอรหันต์นะสิเราไม่ทำตามรอยของผู้เดินอยู่ก่อนที่เขาทำดีไงมันก็เลยมันก็เลยเกิดประเด็นเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ก็โยมวันก่อนก็มารวมกันเป็นทางการมาคุยมาปรึกษาอย่างเงี้ยตอนเมื่อวานเนี่ยถ้าบนตามยศตามเกียรติตามยศตามตำแหน่งนั้นนะถ้าเข้าใจนะเวลาถอนยศออกวันที่แต่งตัวไปทำงานเป็นต้นชุดเขาว่าชุดตำรวจชุดของทหารชุดราชการข้าราชการครูก็ดีเลยก็ดีหน่วยงานองค์กรก็ดีแต่เวลามาธรรมดาหลวงพ่อยังคิดว่าก็ถอดออกเนี่ยอย่างเมื่อวานข้าราชการตำรวจบ้างทางฝ่ายปกครองบ้างอย่างเขาเรียกว่าปลัดอย่างนี้เป็นต้นคำว่าปลัดอำนาจเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักนะพ่อปลัดเชียงแหลมเป็นต้นพ่อปลัดมาทำงานร่วมกันเมื่อวานเอ่ยชื่อว่าคนนั้นคนนี้เมื่อวานก็คนปัจจุบันก็มาคุยกับหลวงพ่อทางนั้นพาแม่บ้านมาด้วยพาแม่บ้านมาด้วย
อย่างนี้เป็นต้นแม่บ้านเป็นนายแพทย์เป็นแพทย์เป็นทหารอะไรสักอย่างเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็โดยตำแหน่งโดยหน้าที่น้องพ่อเคยเจอนักคนโชคดีข้าวติดคอวันก่อนน้องพ่อเห็นแต่เจอที่ผ่านการฝึกมาพอดีผ่านการฝึกมาไปทานข้าวในร้านอาหารข้าวติดคอติดคอเลยอ่ะจะตายแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็มีคนอยู่ตรงนั้นเป็นหมอเป็นแพทย์ผ่านการฝึกการอะไรมาช่วยชีวิตรอดอย่างเป็นต้นถ้าคนไม่เป็นงานทีนี้ก็เหมือนกับมาบวชไม่ใช่ว่าบวชนี่นะคนหัวโลกวนหัวโลนกวนหัวโลนกวนคิ้วกวนหนวดมาห่มจีวรเป็นผ้าเหลืองมันคงง่ายนะมันคงง่ายมันก็ง่ายแต่ภาคปฏิบัติเขาเรียกปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติอย่างในพรรษาเราเข้มขึ้นอย่างเข้มงวดขึ้นบางรูปท่านก็สมาทานเนสชิกเนสชิกคือไม่นอนตลอดคืนมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซื้อเนสชิกคือไม่นอนไม่เอนกายนอนแต่พักผ่อนอยู่นะนั่งพักผ่อนนั่งก็ทำเพื่ออะไรเพื่อกำราบกิเลสเพื่อขับไล่ความชั่วขับไล่ของไม่ดีเพื่อจะชนะกิเลสชนะตัณหาชนะความชั่วเหมือนกับหลวงพ่อชวนมาบวชชวนมาช่วยกันฆ่าความชั่วเพราะมันสิ้นซากไปเลยมันจะสิ้นซากไปเลยอย่างน้อยๆก็อู้นี่วันห้ามัวแต่ง่วงเหาๆนอนจิตใจไม่เบิกบานไม่แจ่มใสเลยบางคนก็ทุกวันนี้เนาะเจ็บไข้ได้ป่วยบนบานศาลเก่าไว้ถ้าหายดีแล้วจะไปบวชบางคนก็ป่วยอยู่เดิมต้องการมาพักผ่อนทางกายก็ได้พักผ่อนมาบวชเพื่อพักผ่อนบางทีหลวงพ่อไม่ใช่นะหัวจิตหัวใจนะของเรานี่ต้องฝึกนะเนาะเหมือนกับว่าความโง่อวิชชามันครอบงำหัวจิตหัวใจมันครอบงำมันพอกอยู่ไม่รู้กี่ชั้นเมื่อไหร่เราจะแกะเนาะมีตัวปัญญาแกะทะลุทะลวงเข้าไปเห็นแก่นแท้ของหัวจิตหัวใจอย่างเกี่ยงก้นบึ้งของหัวจิตหัวใจเคยขุดเคยคุยเคยหาไหมล่ะถ้าไม่เคยหาถ้าไม่เคยฝึกไม่อะไรไม่รู้อะจะทำอะไรตามใจฉันทำตามใจฉันนั่นนะคิดยังไงทำอย่างนั้นถ้ามันคิดดีมันใช้ได้คิดดีแล้วทำดีนะถ้าคิดชั่วไปทำชั่วเดือดร้อนแค่คิดก็เดือดร้อนนั่นแหละใจนี่มันร้ายนักนะหัวจิตหัวใจมันร้ายนักก็เหมือนว่าคุยไปโยมก็โยมญาติโยมมาถามหลวงพ่อจำพรรษากี่รูปพอหลวงพ่อบอกเกือบ20นั่นแหละตกใจเหมือนกันนะบอกไม่เคยเห็นอยู่ที่บ้านผมมีแต่หลวงตาคนเดียวมีแต่พระสองรูปสามรูปบางหลวงพ่อว่าเออถ้าประกาศศาสนานี่นะประกาศธรรมะเนี่ยธรรมะมีคุณค่าทำไมคนไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเนาะทำไมไม่ชอบทำดีหลวงพ่อพูดในส่วนที่ว่าคนที่ไม่ชอบทำดีนะรู้ดีแต่ไม่ทำเข้าใจแต่ไม่ทำทำได้แต่ไม่ทำอย่างเป็นต้นโอ้ทำได้เป็นบางอย่างเราจะถอดแบบของพระริยเจ้าพระริยเจ้าได้ไหมนะสมมติสงฆ์บวชออกมานั่นนะหลวงพ่อไม่ได้แปลกนะที่ไปบวชในโบสถ์ในโบสถ์ในวิหาร
ออกมาแล้วไม่ใช่แปลกไม่ใช่แปลกจะมาดูตอนที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำไหมล่ะปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองไหมขับไล่ความโกรธไหมพยายามหนีจากความโกรธไหมพยายามหนีจากความโลภไหมหรือมันโลภมากขึ้นมาแล้วได้ดั่งใจทีนี้เมื่อก่อนสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ได้กล้วยมาก็แบ่งกันทุกวันนี้อาหารเยอะเหลือเกินอาหารอามิสเนี่ยมันเยอะอาหารก็ดีแล้วก็ดีเรากินหมดเราฉันหมดไหมไม่หมดนะมีนิยมเขาพูดเรื่องไปเจอพระท่านเมื่อวันนั้นพ่อพูดเรื่องนี้ไปเจอพระท่านที่ศรัทธาเขาบอกว่าท่านรับแล้วท่านก็ไปเอาไปส่งไปทำบุญต่อญาติโยมก็ดีใจมากแล้วก็ศรัทธาด้วยบอกว่าดิฉันมาวัดนี้ทุกวันยกเว้นจำเป็นดิฉันมาวัดนี้ทุกวันพระดิฉันมาวัดนี้ทุกวันพระใหญ่แต่บางคนบอกว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นแต่จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องจัดไม่ใช่จัดการจัดเวลาจัดการตัวเรานี่แหละเราบริหารจัดการตัวเองยังไงถ้าไปคุณงามความดีก่อนบวชก็ดีแล้วนี่มีศรัทธาใช่ไหมถ้าไม่มีศรัทธาที่นี่หลวงพ่อถึงถามบางทีพ่อแม่มาฝากลูกหลานบวชหลวงพ่อถามว่าเขาอยากบวชเองไหมเนี่ยถ้าพ่อแม่บังคับเป็นสิ่งที่ลำบากนะถ้าโดนบังคับทำไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบังคับทำไงถ้าบางทีมันดีนะแต่เราบังคับทำมันจะทำไหมล่ะมันไม่ทำไงบอกเด็กดื้อเด็กดื้อมันไม่เอาอะไรหรอกจะไปตีความอย่างนั้นเด็กก็ไม่ได้ถ้าเผื่อเขาไปเห็นอย่างยกตัวอย่างที่หลวงพ่ออยู่ที่นี่อยู่ในองค์กรนี่เขาไปแล้วตะล่อนไปหาประสบการณ์ในชีวิตไปไม่รอดกลับมาหลายคนด้วยกันกลับมารอบสองมันดีขึ้นกว่ารอบแรกไหมมันก็ต้องไปประเมินตรงนั้นเหมือนกันถ้ามารอบสองก็โอ้ยอีรอบเดิมหนักกว่าเดิมอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะเจริญไหมล่ะชีวิตจะไปโทษวันเดือนปีจะไปโทษโชคชะตาไหมนะมันจะใช่ไหมนะหลับตาลงมันก็มืดมองไม่เห็นอะไรชีวิตก็อยู่แบบมืดๆบอดๆแต่ไปคนหนึ่งทำนายทายทักไปให้หมอโหนหมอดูทำนายทายทักว่าจะดีขึ้นไหมจะรวยขึ้นไหมถ้าพูดถึงตามหลักท่านเปรียบเทียบมันก็ว่าหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่แต่หัวจิตหัวใจเขาดีเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่พอเป็นเด็กยังไม่เป็นผู้ใหญ่เราต้องทำความเข้าใจตามลำดับขั้นตอนนะขั้นตอนโทรประสานงานโทรศัพท์ประสานงานตรงนั้นตรงนี้หลวงพ่อยังบอกโยมเลยนะถ้าพูดถึงมีพระเนี่ยจะมีสักครึ่งร้อยก็ดีอะไรก็ดีหลายอย่างมันพร้อมไหมล่ะปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาตพอไหมอย่างนี้ถ้ามันไม่พอก็ยุ่งกันอย่างนี้เกือบทุกอย่างทีนี้มันก็ต้องพอดีมีที่อยู่ที่อาศัยมีข้าวน้ำโภชนาอาหารมียารักษาโรคเขาบอกอยู่ใกล้โรงพยาบาลเผื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยมาเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็จะได้ส่งง่ายๆจะได้ไปโรงพยาบาลง่ายๆอย่างนี้ไปให้ทันการถ้าไปไม่ทันการก็ยุ่งเลยยุ่งเลยโอ้ยถ้าส่งมาไม่ทันนะยุ่งเลยตายแล้วถ้ามาไม่ทันนะส่งไม่ทันตายแล้วเนี่ย
ถ้าช้ากว่านี้เนี่ยไม่รีบมาตายแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นคำว่าตายเป็นอมตะไหมล่ะแล้วมีใครจะหลีกเล่นหนีความตายได้เลือกเกิดได้แล้วก็เลือกทำดีทำชั่วเราเลือกได้ถ้าเราจะไม่เอาตายเนี่ยแย่เลยแย่เลยถ้าตายแล้วขนไปด้วยมีเท่าไหร่ก็ขนหนีไปหาบไปด้วยขนไปด้วยคนที่มีมากก็ขนไปมากแล้วคนอยู่ข้างหลังจะทำไงตายแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้เป็นสัจธรรมเลยนะทิ้งไว้ตรงนี้ให้คนอื่นครอบครองต่ออาจจะเป็นลูกเป็นหลานหรือจะเป็นคือง่ายๆคนที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันนี่เนี่ยเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือเปลี่ยนการครอบครองแต่ความรู้สึกคนที่อยู่เก่าๆแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมคุ้นเคยรักสถานที่ชอบสถานที่รักบ้านตัวเองไม่อยากมันเขาบอกว่าไม่อยากให้มันหลุดมือไปเลยแต่คนอื่นมาครอบครองเขาชื่นใจแต่ถ้ามาแล้วมันไม่ชื่นใจโอ้ได้ครอบครองสมบัติพัสถานครอบครองที่ดินที่บ้านครอบครองบ้านมีความสุขแล้วก็ถูกต้องด้วยนะถ้าไม่ถูกต้องก็แย่ทีนี้ไปยึดครองของคนอื่นยุ่งเลยธรรมะชัยยุบอกไม่มีใครไปด้วยหรอกแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแบ่งสรรปันส่วนไม่นานก็ยุ่งเลยนะเคยได้ยินบ่อยไหมล่ะไม่ต่างกับวิสัยของชาวบ้านแก่งยิ่งจริงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นตำแหน่งก็ดีหน้าที่ก็ดียศถาบรรดาศักดิ์ก็ดีแล้วก็ดีมีไว้ประกอบกันได้แต่ถ้าเรามียศมีเกียรติไปเข้าใจว่าเจ้าตัวเองเป็นใหญ่โตเป็นเจ้าขุนมูลนายแล้วเบียดเบียนคนอื่นเขาจะพอใจไหมนะใช้อำนาจหรือเปล่าหนักๆเขาไปใช้ให้มากกว่านั้นโดยซ้ำไปหลงตนลืมตัวหลงตนลืมตัวมันจะยุ่งไปใหญ่นะในเมื่อลืมตัวแล้วแย่ไหมเห็นแก่ตัวแย่ไหมแย่โลภมากมักลาภหายอยากกินมากแต่ได้กินเท่ากับจอมก้อยอยากกินน้อยแต่บางทีมันก็ได้กินเท่ากับนิ้วโป้งอะไรลักษณะอยากกินเท่ากับนิ้วก้อยได้กินเท่ากับนิ้วโป้งมันก็ยังดูดีกว่านะดูดีแต่หมายถึงว่าทุกคนทีนี้มันถ้ามันไปตามคันลองของความถูกต้องมันก็ใช้ได้ได้คิดมากเพราะไปปุ่นไปขี้เข้ามามีสมบัติมากเพราะไปปุ่นไปขี้ไปคดไปโกงเข้ามามันจะเกิดความสุขไหมล่ะมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงไหมล่ะที่เขาบอกว่าทำนาบนหลังทำนาบนหลังขูดเลือดขูดเนื้อขูดเอาเลือดกับปูอย่างนี้เป็นต้นอยากได้ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเป็นใช่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ฉุดกระชอดว่าฉุดกระชากลากถูอย่างเงี้ยลำบากไหมก็ลำบากบุคคลคนนั้นเขาอ่อนแอเขามีกำลังน้อยเรามีกำลังมากก็สนุกเลยแล้วหาความเป็นธรรมที่ไหนหาความเป็นทวงถูกต้องได้ที่ไหนล่ะก็สัตว์โลกเนี่ยจะน้อยจะใหญ่จะมีจิตมีวิญญาณครองเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยก็รักถูกเกียรติทุกไงรักความสุขแต่ทำไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์บางทีรักความทุกข์รักความทุกข์
อย่างง่ายๆเลยถ้าสมมติอยากจะรวยจะไปปล้นไปจี้ไปคดไปโกงเข้ามาไปต้มไปตุ๋นมาเนี่ยมันก็ไม่สุขสบายอยู่แล้วไม่สุขสบายก็ศีลธรรมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วไงศีลธรรมความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วไงเป็นสิ่งที่ดีดีในหัวจิตหัวใจของเรานี่ดีมากด้วยมีความสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนะวันนี้น้องพอลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าตลอดปีตลอดไปตลอดพรรษาตลอดภพตลอดชาติด้วยถ้าเป็นไปได้มีความสุขกันทุกท่านหน้าเนาะสาธุสาธุสาธุพุทธังธัมมังสังฆังนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วทุกเรื่องทุกอย่างแต่ต้องให้ดีก่อนค่อยลงมือทำดีกว่าเยอะความผิดพลาดก็น้อยน้อยก็ถ้ามันนั่นจริงๆก็ความผิดพลาดไม่มีถ้าเราตั้งสติดีๆนะก่อนที่ลงไม้ลงมือทำจะทำอะไรก็ช่างแต่ในคำสั่งสอนเน้นให้ทำดีนะจะไปบอกสุขกายสุขใจถ้าตัวเองทำสร้างเหตุได้ไม่ดีไปเบียดเบียนคนอื่นไปทุบตีทำร้ายคนอื่นมันจะมีความสุขได้ยังไงภัยพิบัติที่เหนือก็ยิ่งกว่านั้นโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยหลีกเลี่ยงหนีไปไม่พ้นภัยพิบัติมีอยู่ประจำอยู่แล้วเราไปสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มโดยสร้างเหตุสร้างภัยพิบัติที่ไม่ดีแล้วก็รับหนักเข้าไปอีกอะไรแล้วจะไหนถ้าปกติเขาประคับประคองตัวเองให้อยู่ในเกาะของคุณงามความดีบังคับตัวเองบังคับตัวเองให้ทำดีนั่นเองบังคับตัวเองให้ทำดีจนกระทั่งบังคับไปบังคับมาก็ด้วยความเคยชินไงเคยชินอยู่กับกรอบของคุณงามความดีแล้วมันก็ลงตัวท่านเองภัยพิบัติเนื้อนอกนั้นก็ต้องไปรู้เท่าทันในทีนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่สุดของมันก็มันก็ว่ามีธาตุมีขันธ์ที่เรายืมมาใช้เรามาใช้อยู่เนี่ยถ้ามันรวมกันอยู่ก็ปกตินะถ้าธาตุขันธ์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมันพิกลพิการไปเนี่ยมันไม่ปกติมันชำรุดนั่นเองก็ลำบากอะสิลำบากนั่นหมายถึงว่าเรื่องของกายแต่เรื่องของจิตทีนี้ต้องมีปัญญาต้องเข้าใจต้องรู้เท่าทันตั้งหน้าตั้งตารอรับเลยว่าภัยพิบัติมีแน่นอนถ้างั้นคนเกิดขึ้นมาทั้งทุกข์ทั้งหมดเลยสมหวังทั้งหมดถ้าสมหวังทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าสมหวังบ้างผิดหวังบ้างสูงบ้างต่ำบ้างอย่างนี้เป็นต้นเราต้องรู้เท่าทันอย่างนี้แล้วที่สุดของมันก็มันจะจบเกมมองง่ายๆด้วยการที่ดำรงชีวิตแบบผู้มีปัญญากุศลหรืออกุศลก็จะทำความเข้าใจบาปคือความชั่วความชั่วคือบาปบุญกุศลคือความดีมันก็คนละขั้วอยู่แล้วคนละขั้วอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจแล้วทีนี้ก็เราก็ใช้สติใช้ปัญญาประคับประคองประคับประคองตัวเองประคับประคองจิตใจจิตใจหัวจิตหัวใจเนี่ยเป็นประธานหัวจิตหัวใจเป็นผู้นำ
ทำไปเถอะเหมือนกับคนบางทีเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นไม่รู้หนึ่งเข้าเลยจริงๆมันเป็นของมันอยู่แล้วแหละแต่มันไม่พร้อมไงมันไม่พร้อมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอย่างชุดนักเรียนนี่ก็จริงๆก็พ่อแม่เมื่อก่อนภูมิปัญญาเขาเรียกว่าทอหูกเอาไฟมาจากนี่แหละที่ปลูกนั่นแหละมาทำเป็นเส้นเสร็จแล้วก็มาทอเป็นพื้นแล้วก็มาตัดเสื้อผ้าก็ยังอยู่ได้อยู่เลยถ้าพูดถึงตามหลักนะเมื่อก่อนย้อนไปนะปกปิดอวัยวะด้วยใบไม้ไปทำไปถ้าเราไปศึกษาตามตำนานอย่างนี้นะมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยไงทุกวันนี้จนกระว่าหลักหูหลักตาไปหมดเลยทีนี้ถ้าเราไปหลงทีนี้เอาละทีนี้ไปเห็นก็อยากจะซื้อไปเห็นก็อยากจะสะสมไปเห็นก็อยากจะได้มีมากๆเลยเต็มบ้านเลยทีนี้มันไม่เหมือนกับกินข้าวทานข้าวกินข้าวแล้วกินไม่หมดก็แบ่งปันอย่างอื่นได้เสื้อผ้าก็เช่นกันทีนี้แต่มันวิธีการใช้งานมันต่างกันเราไม่ได้เสื้อผ้ามาทานแทนข้าวมาดื่มแทนน้ำใช้ไปใช้มาก็เบื่อนี่แหละหัวจิตหัวใจที่ความเป็นปกติของมันหรือเปล่าเราทำความเข้าใจอยู่ไปมาก็เซ็งก็เบื่อก็เหมือนเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันมาเขาบอกว่าตอนแรกก็รักกันรักกันดีสดชื่นเบิกบานอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วที่นานเข้าทำไมมันเปลี่ยนไปนี่แหละหัวจิตหัวใจมันไม่มั่นคงหัวจิตหัวใจมันไม่แน่นอนไงทำในสิ่งที่ชอบเถอะถ้ามันบกพร่องนะถ้าคิดอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อเครื่องเล่นเขามากันกล้วยเป็นต้นเก็บวัตถุดิบตามป่านั่นแหละบางทีก็พ่อแม่ญาติพี่น้องทำให้เราก็เป็นเรื่องสนุกของเราอยู่แต่มันถึงคราวยุคหลังๆมาเนี่ยของเล่นเครื่องเล่นโอ้โหทีนี้ของเขาเรียกว่าขนมแบบกรอบแบบไม่กรอบเก็บไว้นานเก็บไว้ได้ไม่ได้นานเยอะแยะไปหมดเลยบอกขนมเคี้ยวเล่นอย่างเป็นต้นเมื่อก่อนมันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะไม่มีอาจจะมีแล้วแหละทีนี้ใช่ไหมล่ะแต่หมายถึงว่าเราไม่รู้เราคว้าไม่ถึงเราไม่รู้เมื่อก่อนเข้าบ้านห้างยังไม่ค่อยรู้เลยใช่ไหมล่ะห้างสรรพสินค้าเนี่ยตามต่างจังหวัดตามอำเภอไม่ต้องพูดถึงอ่ะมันไม่ค่อยมีแต่เงินก็หายากเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็ย้ำเหมือนเดิมว่าเงินหายากไงไม่ล่ะยังประโยคเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมยังจนเหมือนเดิมจนหนักกว่าเดิมด้วยหลวงพ่อฟังเรื่องหนี้ครัวเรือนนะโดยเฉลี่ยหนี้ครัวเรือนนะไม่ใช่ธรรมดานะมากเลยมากจริงๆจนแก้ไม่หวาดไม่ไหวจนแก้ไม่หวาดไม่ไหวจะแก้ไหวได้ยังไงก็มันเหี่ยวมันลึกวัตถุดิบที่จะมาถมให้มันเต็มเนี่ยก็ถมเหี่ยวไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่หลุมไม่ใช่บ่อธรรมดานะเหี่ยวถมเหี่ยวโอกาสก็คงยากมีเรื่องร้องเรียนหลายๆหลายอย่างมันถึงกลโกงของคนต้องมีหลายรูปแบบกองทุนทำงานร่วมกันหนักๆเข้าก็นะขัดกันน้องพ่อเคยเห็นนะไม่รู้คิดผิดถนัดเลยมันต้องใช้เครื่องเขาว่าใช้เทคโนโลยีมาช่วย
เมื่อก่อนมาเก็บเงินสดเป็นต้นค่าน้ำค่าไฟเก็บมาเก็บเอาเงินสดมีหัวหน้ากลุ่มอะไรไปไปมาเงินไม่ส่งอะไรแล้วใช่ไหมเอาไปใช้อย่างอื่นก่อนกลับไปหมุนก่อนอะไรหมุนทีนี้มันหมุนแล้วมันหมุนแล้วมันขาดทันทีใช่ไหมเลยเดือดร้อนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็จริงๆมันก็ไล่ศีลธรรมนั่นเองไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเองที่สุดของมันแล้วก็เดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองยังไม่พอนะเดือดร้อนคนอื่นมีเหมือนกันที่ไปเรียกร้องโอ้ยเงินกลุ่มเงินทุนเงินอะไรลักษณะนั้นเยอะแยะไปหมดน้องพ่อต้องบอกที่เขาไปสู่นอกระบบโดยได้กฎได้กติกานั้นนะน้องพ่อพูดเรื่องกฎกติกานะได้กฎได้กติกาไม่เอากฎไม่เอาระเบียบควบคุมตัวเองไม่ได้ปัญหาเกิดแล้วมันเดือดร้อนตัวเองเฉพาะตัวเองใช่ไหมไม่ใช่เลยขนาดว่าอย่างน้องพ่ออยู่ในองค์กรอย่างนี้นะพูดเรื่องโอ้ยเผลอแป๊บเดียวรถขี่อยู่ดีๆรถหายไปเอาไปขายคืนจริงๆไม่ขายแต่ไปฝากเอาเงินสดมาใช้อะไรฉันนี่แหละน้องพ่อถึงว่าถ้าอย่างไรอย่างไรก็ช่างถ้าพูดถึงตามมาถ้ายืมมากินนี่นะยืมมากินใช้ระบบการยืมมากินนี่นะยืมมาจับจ่ายใช้สอยนี่นะมันกำลังนะนะน้องพ่อว่ามันกำลังขุดหลุมหรือเหวตกไปในห้วงเหวลึกเลยลำบากทีนี้ลำบากถ้ามีเขาก็ไม่ได้ยืมเป็นส่วนมากใช่ไหมถ้ามีแล้วจะมายืมทำไมจึงได้หาที่ไหนมาสุ่มมีอะไรจะไปยืมว่าโอ้โหสารพันเลยนะสารพัดเลยยกตัวอย่างมาทุกวันคนจะไปต้มไปตุ้นไปหลอกไปลวงเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำทั้งห้าแล้วมันมากกว่าเดิมนะยกแม่น้ำทั้งห้าไงเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดทุกที่ทุกคนทุกแห่งแต่มันทับถมตอนไหนที่นี่มันก็ให้ทุกข์แก่หัวจิตหัวใจของเราไงมันให้ทุกข์กันในหัวจิตหัวใจของเราทุกข์ถนัดเลยเขาได้ว่าเปื้องปลดไม่ได้ปลดเปื้องไม่ได้เอาแค่ยืมมากินนะง่ายๆเลยยืมมากินมันจบตรงไหนอ่ะก็ยืมมากินแหละยืมไปยืมมาก็เบื่อเท่านั้นเบื่อเมื่อก่อนมีเหมือนกันนะที่ตำข้าวซ้อมมือเนี่ยมันไม่ทันต้องเอาของคนอื่นมากินก่อนก็ยืมมานั่นแหละเอาไปคืนไว้มันไม่เหมือนเดิมยืมเข้ามาเนี่ยข้าวนิ่มๆเวลาไปคืนก็ข้าวแข็งอย่างลักษณะเป็นเหตุที่นี่ก่อความวุ่นวายขึ้นในหัวจิตหัวใจยืมไปก็ไม่ได้คืนมาเท่าเดิมจะน้อยกว่าเดิมมีน้ำซ้ำไม่เหมือนกับของเราเดี๋ยวซ้ำไปแข็งอย่างเป็นต้นอามิตรบูชากับปฏิบัติบูชาที่นี่ถ้าคนบุคคลคนหนึ่งมีทั้งทานให้ด้วยอมิตรด้วยให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารให้ปัจจัยสี่แล้วตัวเองได้ปฏิบัติด้วยปฏิบัติที่ถูกต้องนะทุกวันนี้มันเพี้ยนไปเยอะเพี้ยนไปเยอะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรง่ายๆถ้าคนมันเจอภัยพิบัติเนี่ยอะไรคว้าอยู่ใกล้กว่าคว้าไปหมดใช่ไหมเปรียบเทียบมันก็ว่า
ทุกวันเนี่ยไปก็หวังอะไรเนี่ยตั้งความหวังไว้จากที่บ้านเลยไปนี่เราจะได้อะไรเขาไปทำไมเขาได้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ขีดกั้นขีดกั้นมากมากเลยนะมากมากเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยง่ายๆเลยเรียนมาเสร็จแล้วไม่ได้ทำงานเรียนจบมาแล้วก็มาแข่งกันอีกเลยมาแข่งกันอีกยังมาแข่งหนักเลยทีนี้ก็เลยไม่ได้ทำงานอย่างเงี้ยการศึกษาทำให้คนฉลาดทำไปทำมาก็เอาแล้วทีนี้เป็นเรื่องเลยทุกวันเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างนะเขาบอกว่าปริญญาใบปริญญาปลอมอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทุกรูปแบบก็มีมิจฉาชีพไงถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมก็ใช่เลยนะมีอะไรมาเขาบอกว่าขวางหน้ามีวิธีการอะไรที่จะหลอกลวงที่ต้มตุ๋นเป็นเงินขึ้นมาเอาทั้งนั้น อย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อถึงไม่ค่อยคาดการเนี่ยใครมีนั่นคนฉลาดเป็นเหยื่อของคนโง่มันมีไหมคนโง่ต่างหากเราที่เป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างเงี้ยเรียนรู้ดูแล้วยังไม่ได้ทำมันก็ต้มยำทำแกงเสร็จแล้วยังไม่รสยังไม่ชิมรสของแกงยังไม่สำเร็จประโยชน์นะที่หลวงพ่อบอกว่าให้ทานได้ปฏิบัติด้วยดีแล้วแหละปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะตามคำสั่งสอนจะไปงมงายใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าปฏิบัติอย่างเดียวพอเข้าใจปฏิบัติเป็นตรงไปตรงมาเนี่ยโอ้มันก็พอเข้าใจใช่ไหมแก้ไขแก้ขัดได้อย่างยกตัวอย่างรู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายออมรู้จักออมรู้จักประหยัดก็ไปได้อยู่ได้อยู่นะไปได้อยู่ได้เขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังชักหน้าไม่ถึงหลังชักไปข้างหลังเอาหลุดไปข้างหน้าเองเป็นต้นจะทำยังไงเนาะมันถึงจะพอดีมันถึงจะพอดีเขาบอกว่าเกือบทุกเรื่องที่มีอยู่ในโลกอันนี้เกือบทุกเรื่องเราเอื้อต่อกันเถอะหนักหนาสาหัสเลยทุ่มเทเต็มที่เอาเลยโยนเลยโยนเลยโยนโยนมันก็หลายโยนใช่ไหมถ้าโยนคนงามความดีเนี่ยมันก็ไม่ลำบากกับใครนะโยนคนงามความดีให้คนนั้นคนให้คนนี้ช่วยกันแข่งกันทำดีถ้าเราไปติดอมิตรอมิตรบูชาทีนี้หรือเราจะไปบอกว่าคนเขารวยเนี่ยเขาทานมากเขาก็ไม่เดือดร้อนคนที่เขารวยเขาใช้มากเขาก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยเราเนี่ยดิเราพอจะย้ำถ้ายืมไม่กินเนี่ยโอ้โหทุกข์เพราะปากยุ่งยากเพราะท้องนี่แหละไม่ได้กินก็มันก็หิวไงโมโหหิวก็หนักเลยนะอย่างเงี้ยโมโหหิวก็หนักเลยอย่างนี้วันนี้วันเสาร์ทีนี้ก็หลวงพ่อก็เห็นว่าเออวันเสาร์เนาะก็บอกฝากนิดหน่อยตอนที่ห้าถึงหกโมงเช้าในการธรรมะสกิจใจหรือพินิจหรือรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีเลยก็ดีก็เนื้อหาสาระแล้วก็เรื่องก็เป็นลักษณะอย่างนี้เลยก็เล่าให้ฟังระวังในชีวิตเราระวังเป็นผู้มีสติเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างนี้มันก็เข้าที่เข้าทางอยู่นะเข้าที่เข้าทางอยู่อย่างนี้จบแล้วทีนี้จบยังไงมันจบดีไหมอย่างเป็นต้นขึ้นต้นเราใช่ถ้าสมมติจะปีนป่ายไปต้นไม้เราต้องลงมาใช่ไหมขึ้นไปแล้วก็ลงขึ้นไปแล้วก็ลง
เรามีที่อยู่ที่อาศัยนั่นอยู่ตึกหลายชั้นแล้วก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงก็เป็นปกติลักษณะอย่างนี้ของชีวิตที่ห้าถึงหกโมงเช้าอันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าขึ้นFM 97เมกะเฮิรตซ์อย่างเงี้ยก็เรื่องนี้แหละให้ทำความเข้าใจถ้าจะมัวไปรัดเอาเปรียบที่สุดของมันเบียดเบียนตัวเองก็ไม่ดีนะแต่นี่ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมันมากขึ้นเกือบทุกเรื่องขึ้นแล้วลงไหมเป็นเรื่องยากมาขึ้นแล้วลงไหมอย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนทองรูปพรรณบาทอย่างนี้400ทุกวันนี้ขึ้นแล้วลงไหมล่ะลงยากไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติจริงๆจะมียศมีชื่อมีตำแหน่งขนาดไหนก็ช่างก็ที่สุดของมันก็ล่วงไปหล่นไปล่วงไปขณะนี้กำลังล่วงกำลังหล่นก็มีกำลังชำรุดก็มีกำลังแล้วเป็นเรื่องแล้วชำรุดแล้วที่หลวงพ่อถึงไม่ค่อยงัดข้อใครก็เล่าเพื่อเปรียบเทียบให้ฟังท่านเองอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยใครปรารถนาอยากได้ความทุกข์บ้างนะแต่บางทีมันก็มากเรื่องเหมือนกันนะกิเลสตัณหาเนี่ยความทะยานอยากบางเรื่องเราไปฟังนิทานฟังคำพังเพยฟังศาสนาสุภาษิตฟังพุทธภาษิตฟังอะไรฟังไปเขาว่าปราดเนี่ยปราดผู้รู้ทั้งหลายรักษาไว้ซึ่งทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์ภายในคือคุณงามความดีใช่ไหมแต่ถ้าทรัพย์ภายนอกมีแล้วก็หายไปแม้แต่สังขารร่างกายของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็เป็นอยู่เฉกเช่นนี้ตลอดไปแล้วเป็นมาก่อนด้วยปัจจุบันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาบอกว่าขอมีความสุขใจในหลายเรื่องอย่างหลวงพ่อเกิดมาเป็นคนสองยุคสองสมัยหลวงพ่อปรับไปตามนะก็ไม่คาดคิดว่ามิจฉาชีพมันจะทันสมัยมันก็ทันสมัยนั่นแหละคนคิดได้คนทำมันขึ้นมาแล้วใครทำลายเมื่อก่อนป่าธรรมชาติเคยตั้งเยอะแยะไปหมดแม้แต่ภูเขาเหล่ากาเต็มไปหมดใช่ไหมทุกวันนี้เอามาจากอะไรทีนี้วัสดุทั่วๆไปเอามาจากอะไรหินเอามาจากไหนก็จากธรรมชาตินี่นะมาสร้างที่อยู่ที่อาศัยมาสร้างถนนหนทางได้รับความสะดวกสบายสู่ปัจจุบันก็พัฒนามาจากนี่จากความคิดจากสมองของคนนี่แหละแต่มันไม่สำเร็จลุล่วงเพราะคนคนเดียวนะต้องเข้าใจนะอย่างพ่อแม่เราเกิดขึ้นมาประคองกันไปเรื่อยประคับประคองกันปล่อยเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาทีนี้ลูกหลานก็ประคับประคองต่ออย่างนี้มิจฉาชีพก็เช่นกันพัฒนาเสียเหลือเกินมากเลยนะมากเลยบางคนบอกโอ้หลวงพ่อตื่นแต่เช้าขนาดนั้นเหรอหลวงพ่อก็ด้วยความเคยชินของหลวงพ่อแต่คนอื่นโอ้ยบางที10โมงเช้ายังไม่ตื่นแต่เขาประกอบสัมมาชีพไหมล่ะเขาทำการทำงานไหมหรือหมดมีแต่นอนนานเข้านานเข้าแล้วเบื่อไหมล่ะเบื่อนั่งนานเข้าแล้วเบื่อไหมล่ะแม้แต่เรากินเราทานเนาะเรากินอย่างนี้ทุกวันกินได้กี่มื้อล่ะเราทานอย่างนี้ทุกวันเราทานได้กี่มื้อล่ะเดี๋ยวก็เบื่อนั่นเองเดี๋ยวก็เบื่ออย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงบอกว่าต้องมาตามให้มันดูเรารู้เท่าทันมันนะรู้เท่าทันมันถ้าไม่รู้เท่าทันก็แย่เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรายรับไม่พอกับรายจ่ายเพราะสาเหตุอันใดเขาว่ากองทุนนะ
กองทุนอะไรบ้างกองทุนทุนบุญทุนกุศลกองทุนทุนทรัพย์ออมประหยัดถ้ามันไม่มีประหยัดอะไรเนี่ยประหยัดก็เป็นเรื่องยากใช่ไหมแต่ยังไงถ้าสมมติเราไปยืมเขามากินลำบากยืมอะไรก็ยากถ้าสมมติเป็นช่างเป็นกรรมกรไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำอาหารกินลำบากไหมนะก็ลำบากไงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เราอยู่ได้เพราะความพอดีนะเขาถึงพูดเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาแต่ไหนแต่ไรมัชฌิมาปฏิปทาตอนแรกก็กระท่อนกระแท่นอยู่ยังเป็นเด็กยังเดินต่อแตะอยู่เลยอย่างนี้อายุของเราชีวิตของเราตอนมัชฌิมวัยนั่นแหละใบเป็นผู้ใหญ่แล้วหาไว้สะสมเอาไว้เก็บไว้ใช้ในข่าวจำเป็นอย่างเงี้ยในข่าวจำเป็นก็ยังไม่มีใช้เลยทำไงเนี่ยก็ลำบากใช่ไหมลำบากเขาถึงบอกให้เข้าใจเรื่องการดำรงชีวิตเตรียมการทีนี้ตอนนี้ลูกเต้ายังไม่เกิดกับเราถ้าลูกเต้าเกิดขึ้นมานั้นเพิ่มใช่ไหมเพิ่มค่าใช้จ่ายบอกว่าทำเพื่อลูกลูกหรือพ่อแม่ก็ทำเพื่อลูกลูกเต้านะต่อไปก็เป็นพ่อเป็นแม่ทำเพื่อใครทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อลูกเพื่อหลานเลยใช่ไหมมันก็เป็นสัจธรรมของมันอยู่ในตัวนะคือเป็นลักษณะมีตัวตายตัวแทนไงพ่อตายแม่ยังอยู่แต่ที่สุดของมันแม่ต้องตามพ่อไปไหมก็ต้องตามไปถ้ามีลูกมีหลานที่นี่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานเพื่อนร่วมบ้านก็ต้องล่วงไปหล่นไปเป็นอยู่ลักษณะเช่นนี้เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นมาตั้งนานนี่กาเลียมาแล้วเกือบทุกเรื่องเช่นกันเลยเนี่ยหลวงพ่อขอให้ทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจในเรื่องที่ควรเป็นเรื่องดีอะนะถ้าเรื่องไม่ดีก็อย่าไปขวายคว้ามันเลยนะไม่มีใครปรารถนาเรื่องไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเราทำไม่ดีมันได้ผลแน่นอนนะมันได้ผลแน่นอนมันให้ผลเราแน่นอนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมเป็นวิบากของกรรมถ้าโดยปกติธรรมดาบอกว่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยคนเขาบอกทั้งขโมยขจรมันไม่ค่อยเยอะโจรพลายไม่ค่อยเยอะมันมีน้อยหรือเปล่าจำนวนมีน้อยไงจำนวนมีน้อยจำนวนมากขึ้นมันเดือดร้อนขึ้นทุกวันเดือดร้อนแล้วมันก็เลยเพิ่มขึ้นคนดีเพิ่มขึ้นไหมคนดีมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่าโอ้องค์กรอันนี้สถาบันตรงนี้เลวทั้งหมดเลยจะไปมองกันก็ไม่ได้คนดีในองค์กรถ้ามีแต่คนเลวในองค์กรนั่นถ้าสมมติวัดบึงวังยาวมีแต่คนไม่ดีทั้งหมดเลยยุ่งไหมล่ะยุ่งเลยหลวงพ่อทำบางอย่างก็ไม่ได้ต้องการใบประกาศอะไรนักใดมากมายนักหนาทำแล้วมันก็ได้อยู่ในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยทำดีเพื่อสังคมทำดีเพื่อตัวเองตัวเองกินก็เผื่อคนอื่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นจบแล้วทำความเข้าใจที่สุดของมันที่นี่มันจบตอนไหนถ้าเราสร้างไว้ดีนะถ้าเราทำไปดีสร้างไว้ดีแล้วเนี่ยผลมันก็คงดีแน่นอนเราทำดีก็ได้ดี
ถ้าเราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเห็นแก่ตัวเอาแค่เห็นแก่ตัวเนี่ยความโลภระมบโลภมากไม่ลดละความโลภไม่ลดความโกรธไม่ลดความหลงบางทีอ่ะหลวงพ่อท่านได้บอกเครื่องแบบมันกันคนคิดชั่วไม่ได้นะหลวงพ่อห่มจีวรอย่างเงี้ยห่มสบงคงทรงจีวรอย่างเงี้ยก็แน่นอนที่สุดอ่ะเป็นเครื่องแบบเป็นเครื่องแบบของผู้เบียดเบียนเป็นเครื่องแบบของผู้ทำดีเป็นเครื่องหมายของผู้ทำดีเป็นเครื่องหมายภายนอกแต่หัวจิตหัวใจเราเป็นด้วยไหมล่ะตรงนี้ต่างหากเราควบคุมที่สำคัญคือเราควบคุมหัวจิตหัวใจเราได้ไหมล่ะอยู่ในกรอบของคุณงามความดีช่วงนี้บอกเป็นวันสำคัญวันไหนมันก็สำคัญทั้งนั้นแหละสำคัญในดวงจิตดวงใจของเราเนาะอย่างที่หลวงพ่อปราดย่ำรักษาคุณงามความดีดั่งเกลือรักษาความเค็มรักษาถึงที่ประเสริฐสุดดุจชีวิตมากกว่าโดยซ้ำไปถ้าคนไม่ชอบทีนี้อย่างที่หลวงพ่อว่าอามิตรบูชาไงอามิตรปัจจัยสี่เนี่ยจริงๆมันเยอะอยู่นะเยอะอยู่ปัจจัยสี่นี่ก็มีเยอะอยู่แต่เราฟุ่มเฟือยเกินไปไหมล่ะฟุ่มเฟือยเกินไปไหมถ้าบุคคลคนหนึ่งต้องมีรถทั้งสามคันหน้าที่การงานเรามั่นคงไหมล่ะฐานเรามั่นไหมถ้าฐานเราไม่แน่นก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยแย่เลยไม่ใช่เรื่องง่ายมีรถหลายคันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายรถเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นเอามาใช้แต่เราบริหารจัดการเป็นไหมเนี่ยมีรถเนี่ยดีเนาะมันไม่รถเหมือนรถลอลิงเนี่ยมันรถรถลอเรือก็ถอถุงรถไงก็ภาระเนาะอย่างที่สมภารหรือสัมภาระเป็นหน้าที่ต้องหลวงพ่อไม่ได้ไปประกาศใบประกาศก็ไม่เป็นไรแต่บางคนในนี้ที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันเป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยเดือดร้อนใบประกาศปลอมประกาศเป็นตัวหนังสือคุณงามความดีมันอยู่กับตัวหนังสือเมื่อไหร่แล้วคุณงามความดีต้องไปประกาศในกระดาษเมื่อไหร่แล้วไปประกาศคือรับรองแต่มันรับรองแล้วมันจริงตามที่ประกาศที่เขียนไว้มันก็ไม่เป็นไรอ่ะเนาะเอาไว้เป็นหลักฐานไงเราทำคุณงามความดีมาแล้วเหมือนกับหลวงพ่อไปเขาไปรับรางวัลอะไรส่วนมากหลวงพ่อไม่ค่อยไปนะยังยกตัวอย่างนะหลวงพ่อมาตั้งวัดอยู่ที่นี่แล้วก็ดำรงชีวิตแบบทำงานกับสังคมมาตลอดตอนที่ตั้งเจ้าอาวาสตอนที่ตั้งรักษาการตอนแรกยังไม่นั่นนะเมื่อก่อนก็ระบบมันก็ทุกวันมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนแต่ท่านก็ล่วงไปแล้วนะเจ้าคณะอำเภอท่านก็เอาตาตั้งเจ้าอาวาสมาให้หลวงพ่ออยู่ที่วัดอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยผู้ใหญ่ด้วยตำแหน่งขนาดนั้นท่านเอามาเราดีใจเหรอก็ไม่ถึงขนาดดีใจเพราะว่าผู้ใหญ่แต่ท่านมาเองท่านมาเองมันเรื่องของท่านแล้วท่านเคยมาพักปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อนะอดีตเจ้าคณะอำเภออย่างเงี้ยก็คุ้นเคยอย่างเงี้ยท่านก็สั่งตอนแรกก็สั่งให้รักษาการหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปรับนะไม่ได้ไปรับจริงๆแล้วเอามาก็มันตั้งแถวรับต้องมาสวดชัยมงคลคาถาป่านนี้ก็ยังไม่ได้สวดเฉพาะเรื่องนี้เลยแต่ก็สวดอยู่ประจำทำอยู่ประจำคือทำอยู่แล้วไงส่วนมากทำอยู่แล้วจนนำเสนอมาเกียรติชีวิตประวัติหลวงพ่อตอนนั้นจะไปนำเสนออะไรที่ไปนำเสนอกรรมการดีเด่นกรรมการในลักษณะในองค์กรในจังหวัดในเขตในลักษณะ
้าหน้าที่ยังถามโอ้โหน้องพ่อทำงานมากขนาดนี้ก็มากอยู่ไม่ใช่ไม่มากนะทำงานมากทำแล้วก็ผ่านไปทำแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ยังทำอยู่ไหมได้หลายเรื่องน้องพ่อทำมาตั้งนานแล้วทำมาตั้งนานแล้วน้องพ่อยังไม่เกษียณเลยยังไม่เกษียณแต่โดยอายุราชการเกษียณไปเยอะแล้วก็มาเจอกันบางคนก็มาเล่าโอ้เจอไม่เจอตั้งนานอีก2ปีเกษียณแล้วอย่างนี้เป็นต้นบางคนอีก5ปีเกษียณแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็คุยกันแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดเรื่องเกษียณหมดแรงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต่างกันแต่เราพอใจแล้วเราเต็มใจแล้วก็ทำแล้วได้ความดีใจไหมนะอย่างนี้หลวงพ่อถึงชอบไปเล่าเรื่องงานศพให้ฟังวันนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างแล้วทำแล้วมันเกินกำลังนะก็ไม่ได้เกินกำลังเอาทำความเข้าใจนะคนที่ติดตามขึ้นในยุก็ดีดูไลฟ์สดย้อนหลังก็ดีและการธรรมะสะกิดใจโดยหลวงพ่อบุญธันอัตตกาโมณวัดบึงวังยาวตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะอยู่ประจำหลวงพ่อทำงานอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อไม่ได้กังวลนะอย่างยกตัวอย่างเวลาพูดเราก็ยกตัวอย่างเฉยไม่ใช่ว่าโอ้เราไปพูดเบียดคนที่ล้มอยู่เราก็ยิ่งไปเบียดเขาเนี่ยพยายามที่สุดตั้งสติดีพูดก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นพูดก็ไม่ทิ่มแทงคนอื่นเราต้องรู้จักต้องเข้าใจคนไม่ดีจริงๆเนี่ยเวลาเราไปพูดไม่ดีเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ทำไมนอกเขาไปทำความชั่วไอ้คนนี้ไม่ดีเราไปพูดเขาคงโกรธเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติว่าไปทำดีทีนี้ทำดีเข้าใจแล้วเขาไปพูดว่าไม่ดีเราก็โกรธก็แสดงเราดีจริงไหมล่ะเราดีจริงไหมเราต้องเข้าใจสัจธรรมขึ้นมาบางทีก็ชอบปลูกต้นยอไงชอบปลูกต้นมะขามหน้าบ้านให้เขาเกรงขามเกรงใจปลูกต้นขนุนเพื่อมันจะนุนนำอันนั้นคือกุศโลบายเฉยๆที่สิ่งที่จะนุนนำเราให้ดำรงชีวิตแบบปกติมันก็อยู่ตรงนี้แหละดำรงชีวิตแบบผู้มีปัจจิตไงไม่ประมาทใครควรทบทวนรักษาสิ่งของรักษาทรัพย์สินภายนอกเนี่ยเอาไว้คงเส้นคงวาหาเพิ่มเอาไว้เติมเอาไว้มันพ่องลงไปก็เติมเอาไว้คุณงามความดีก็เช่นกันคนหลงทางคนงมงายเนี่ยไปยิ่งไปสอนให้งมงายบิดเบือนคำสอนนี่แย่เลยนะปฏิบัติธรรมให้เข้าใจเรื่องของธรรมให้รู้เรื่องธรรมเอาดำเอาธรรมเนี่ยมาดำรงในจิตมาสิงสถิตในจิตของใจในจิตใจของเราให้ได้เดี๋ยวผีเข้ามาสิงสถิตในหัวจิตหัวใจนะเดี๋ยวความชั่วมาสิงสถิตในหัวจิตหัวใจนะเอาบุญเอากุศลเอาคุณงามความดีมาสิงสถิตในหัวจิตหัวใจที่สุดของมันเนี่ยก็อย่าไปหลงทีนี้เรามีดีเราหลงดีเรายุ่งเลยเรามีอำนาจหลงอำนาจได้ยุ่งเลยนะเรามีอำนาจเลยไปนู่นจะดีกว่าไหมนะเรามีอำนาจเลยหลงไปทางมุกดาหารนครพนมก็พอๆกันนั่นแหละถ้าคนหลงทิศหลงทางคนหลงความคิดของตัวเองหลงตัวเองนะยุ่งเลยหลงว่าตัวเองไม่แก่เนี่ยทั้งที่แก่แล้วเห็นแก่ตัวท่วนในหัวจิตหัวใจยุ่งเลยนะยุ่งเลยเห็นแก่ตัวเห็นตัวแก่ดีกว่าไม่โลภมากดีกว่าไม่โกรธมากดีกว่าแล้วก็ไม่หลงมากดีกว่าแต่ถ้าเป็นไปได้ทีนี้โลภก็ไม่โลภโกรธก็ไม่โกรธหลงก็ไม่หลงแล้วคุณงามความดีจะไปไหนล่ะก็ฝังในหัวจิตหัวใจดองในคันธสันดานของเรานี่แหละขอให้หัวจิตหัวใจเราเบิกบานด้วยธรรมนะเบิกบานด้วยคุณงามความดีขอบใจที่ติดตามหลวงพ่อลาไปก่อนนะขอให้มีความสุขกันทุกทวนหน้า
สาธุสาธุสาธุ